ำหรับคนที่กำลังจะสั่งสินค้าจากจีนหรือว่าทุกวันนี้ก็สั่งไปแล้วจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสับสนหรือว่าไม่เข้าใจเลยนะครับก็คือการใช้อาลีเพย์เนี่ยมันจำกัดวงเงินในการซื้อเท่าไหร่เพราะบางทีใช้ไปนิดเดียวมันก็ล็อกไว้บอกว่าจำกัดวงเงินคุณใช้เต็มวงเงินแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้เอ๊ะคุณจะซื้อสินค้าอยู่ก็รู้สึกว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับอยากจะซื้อเยอะๆแล้วทำไมมันโดนล็อกจำกัดวงเงินไว้อย่างนี้นะครับผมทำคลิปนี้มาไขข้อข้องใจนะครับว่าสรุปอาลีเพย์เนี่ยใช้วงเงินได้เท่าไหร่นะครับสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับสำหรับอาลีเพย์เนี่ยก็เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ของคนจีนซึ่งเอาไว้ซื้อของในถาวป่ากับ1688อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำคัญมันอยู่ที่วงเงินนั่นเองนะครับก็คนถามไปมาไปมาคนถามเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเรียนฟรีวิธีสั่งของจากจีนซึ่งถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์แอดวรัฐภพเพื่อไปเข้าร่วมกลุ่มได้แอดไปแล้วจะมีลิงก์โชว์เข้าไปนะฮะซึ่งในกลุ่มเนี่ยตอนนี้มีสมาชิก10,000 กว่าคนแล้วก็ยังไงรีบเข้าไปแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ดูเลยนะครับว่าตอนนี้อาลีเพย์สามารถใช้วงเงินได้เท่าไหร่ลองชมกันเลยครับวงเงินอาลีเพย์นะครับจะใช้ได้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนซึ่งที่จริงยืนยันตัวตนนั้นน่ะผมจะบอกเงื่อนไขทั่วไปก่อนนะครับซึ่งของคนจีนเองเขาก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันอยู่เงื่อนไขแรกก็คือถ้าจะใช้อาลีเพย์ได้นะก็คือคุณจะต้องเชื่อมกับบัญชีธนาคารจีน1 บัญชีซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทำให้คุณใช้เงินได้ 1,000 หยวนต่อชีวิตนะต่อ1ชีวิตต่อทั้งชีวิตนั่นแหละนะครับ 1,000 หยวนทั้งชีวิตต่อไปแบบที่2ก็คือถ้าคุณไปยืนยันแบบใช้บัญชีธนาคารจีนบวกกับบัตรประชาชนจีนซึ่งในกรณีนี้แหละนะฮะคือเราใช้พาสปอร์ตคุณฟังดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งงงนะฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจบัญชีธนาคารจีนบวกบัตรประชาชนจีนจะใช้ได้ 100,000 หยวนอันนี้ต่อปีนะนี้ทั้งชีวิตนะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายละเอียดแบบที่3ก็คือใช้เหมือนข้อ2เลยแต่บวกกับการยืนยันอีก2แบบแบบเนี้ยเขาไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับปกติแล้วแม้แต่คนจีนเองก็ทำยากดังนั้นแบบที่2นี้นะครับผมบอกให้คุณได้รู้เป็นความรู้ไว้แล้วกันนะแบบที่2มันใช้ได้แสนหยวนนะครับอันนี้ศูนย์นะแสนหยวนถึง200,000หยวนต่อปีแบบเนี้ยผมจะค่าออกก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วคุณก็ใช้ไม่ได้นั่นเองคุณไม่ต้องไปสนใจแบบนี้เพราะว่าแม้แต่คนจีนเองก็ทำยากมากๆผมค่าไปก่อนแต่คุณก็ดูไว้ได้เป็นความรู้ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะฮะบางคนครับที่เปิดอาลีเพย์ไปแล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนอะไรแต่ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ได้ไม่นานเนี่ยมันก็จะอยู่ในกรณีนี้ก็คือใช้ได้แค่พันหยวนทั้งชีวิตไงคุณอาจจะไปซื้อของถ้าเป็นของที่มันไม่แพงเหมือนพวกเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยพันหยวนนี่ก็ถ้าคุณขายไม่เยอะนะอาจจะซื้อได้สัก 2-3 รอบแล้วคุณก็จะมาแจ้งละก็จะมาถามทางกลุ่มเนี่ยกลุ่มเรียนฟรีของผมนะโอ๊ยทำไมวงเงินมันใช้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันจำกัดวงเงินก็เพราะว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันตัวตนทีนี้เนี่ยมันมีความแปลกอยู่ตรงนี้นะครับบัญชีนี้เห็นไหมไอตัวเนี่ยที่จริงถ้าเป็นคนจีนนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนจีนตอนคุณสมัครเนี่ยมันใช้เบอร์ไทยใช่ไหมพอดีว่าของต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นผมไม่รู้นะผมรู้แค่ประเทศไทยมันไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีธนาคารจีนก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยมันยังไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีธนาคารจีนในตรงนี้ก็หมายความว่าต้องไปเปิดในประเทศจีนนะฮะต้องไปเปิดในประเทศจีนซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือบัญชีธนาคารจีนสามารถเปิดที่ Bank of China สาขากรุงเทพได้แต่คุณต้องเข้าไปเปิดเองในสาขากรุงเทพแต่ว่ามันจะสรุปสุดท้ายเนี่ยเปิดบัญชีของสาขาที่ประเทศจีนใน Bank of China แล้วจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองนะครับคุณลองไปใช้กันนะครับถ้าใครอยู่กรุงเทพแล้วลองไปแล้วมันใช้ได้คุณก็มาอัปเดตกันด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปบอกคนอื่นด้วยนะฮะทีเนี้ยในลักษณะเนี้ยของประเทศไทยมันไม่ใช้เห็นไหมเพ
พอประเทศไทยไม่ใช้บัญชีธนาคารจีนก็หมายความว่าเมื่อคุณสมัครบัญชีไปแล้วแล้วคุณอาจจะให้คนอื่นโอนเงินให้คุณนะครับอาจจะเป็นเพื่อนคุณหรือว่าชิปปิ้งโอนเงินให้คุณปุ๊บคุณก็เลยใช้ได้ไงคือที่จริงเขาโอนให้เกินพันหยวนมันก็เข้าบัญชีได้แต่คุณใช้ได้จริงๆแค่ 1,000 หยวนนั่นเองเห็นไหมคุณยังไม่ทันยืนยันตัวตนแต่คุณใช้ได้พันหยวนเนี่ยคุณเลยสงสัยไงว่ามันใช้ได้ยังไงนะครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคนจีนเนี่ยถ้าไม่ยืนยันด้วยบัญชีธนาคารจีนเขาก็จะใช้ไม่ได้เลยนะเขาต้องมีบัญชีธนาคารจีนตั้งแต่ตอนสมัครตอนแรกเลยนะครับทีนี้พอมาในกรณีที่สองเห็นไหมคุณเป็นคนไทยคุณไม่มีบัญชีธนาคารจีนแต่คุณก็ยังใช้พาสปอร์ตเนี่ยใช้บัตรที่จริงมันก็คือบัตรประชาชนจีนหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้แต่พอดีเป็นคนไทยนะมันไม่ต้องใช้บัตรธนาคารจีนคุณก็เลยใช้พาสปอร์ตปุ๊บแล้วพอยืนยันผ่านคุณก็จะใช้วงเงินได้ 100,000 หยวนต่อปีแล้วที่จริงคุณใช้ได้ตั้ง3บัญชีคุณก็คูณ3บัญชีเข้าไปก็คือ 300,000 หยวนต่อปีนะครับ3บัญชีในที่นี้หมายความว่าคุณสมัคร Alipay 3บัญชีคุณสมัคร Alipay 3บัญชีโดยใช้เบอร์โทรต่างกันนะฮะเบอร์โทรต่างกันมาถึงสมัครได้แต่ใช้พาสปอร์ตเดิมผมเขียนเดิมตรงนี้ใช้พาสปอร์ตเดิมเนี่ยยืนยันซ้ำได้3ครั้งเพราะฉะนั้น3บัญชีตรงนี้ก็เท่ากับว่าคุณใช้ได้ 300,000 หยวนต่อปีแล้วไงฮะคุณใช้ได้ 300,000 หยวนต่อปีแล้วอันนี้ก็ถือว่าสบายแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบว่าคุณทำแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็น SME หรือว่าอะไรเนี่ย 300,000 หยวนก็ประมาณ1.5 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะสำหรับสินค้าที่บางทีมันไม่ได้แพงก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ถ้าสินค้าแพงๆก็อาจจะถือว่าน้อยไปทีนี้คุณอาจจะเข้าใจแล้วนะว่ามันเป็นลักษณะนี้ทีเนี้ยถ้าคุณอยากจะใช้เกินกว่านี้แล้วจะทำยังไงมันก็เลยไม่มีวิธีอื่นไงนะฮะเพราะว่าพอคุณใช้เกินกว่านี้ปุ๊บระบบมันจะเตือนมาว่าให้คุณไปแอดธนาคารจีนนะครับซึ่งจะเหมือนคนจีนเลยบางทีคนจีนเขาใช้ครบแล้วนะครับเขาก็ต้องไปเพิ่มบัญชีธนาคารจีนหมายความว่าเวลาคุณจะจ่ายทางเถาเป่าหรือว่าทาง1688เนี่ยนะฮะมันก็จะแบบว่าไปตัดเงินในบัญชีธนาคารจีนไปเลยแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมก็บอกแล้วว่าคุณจะเปิดบัญชีธนาคารจีนค่อนข้างยากที่จริงผมมีทริคนะฮะคุณไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องหรือเพื่อนสนิทที่แบบว่าสนิทกันจริงๆไปเปิดเพิ่มอีกสินะไปทำพาสปอร์ตเพิ่มคุณก็ไปจ่ายเงินให้เขาก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณจะสั่งเกิน 300,000 เนี่ยคุณเริ่มทำธุรกิจใหญ่แล้วนะคุณก็ไปได้อีกพาสปอร์ตนึงนะครับแล้วเวลาคุณยืนยันตัวตนก็ใช้หน้าเขานะไม่ใช่หน้าคุณนะครับคุณก็จะแค่เป็น 600,000 หยวนต่อปีก็เหมือน3ล้านบาทแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เยอะมากแล้วนะครับ3ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะฮะก็ถ้ายังไม่พอคุณก็ไปขออีกขอพ่อขอแม่ขอเพื่อนสนิทนะครับได้อีกดีกว่าธนาคารจีนบัญชีธนาคารจีนนี่เปิดยากมากถ้าคุณบินนะบินไปที่ธนาคารจีนนะครับเพื่อจะเปิดเนี่ยคุณต้องไปให้คนจีนรับรองคนจีนรับรองแล้วคุณจะเอาคนจีนที่ไหนไปรับรองคุณน่ะหรือว่าคุณต้องมีพวกวีซ่าทำงานวีซ่าธุรกิจอะไรพวกเนี้ยซึ่งวีซ่าพวกนี้ขอยากมากดังนั้นมันก็เลยแบบว่าบัญชีธนาคารจีนที่เปิดยากแต่อย่างที่ผมบอกคุณลองไปเปิดใน Bank of China นะครับมันย่อมาจาก BOC นะชื่อย่อของเขาอ่ะ Bank of China คุณลองไปถามต้องสาขากรุงเทพเท่านั้นนะครับสาขากทม.คุณลองไปหา Google ดูเปิดได้ก็มาแชร์กันหน่อยนะฮะเนี่ยแหละครับวงเงิน Alipay ก็มีตามนี้ถ้าสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์กันถามกันได้ข้างล่างวิดีโอหรือว่าไปถามกันในกลุ่มเรียนฟรีวิธีสังเคราะห์จากจีนของผมได้นะครับคุณรู้อย่างนี้แล้วนะครับคุณก็จะสามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าจากจีนของคุณได้แล้วนะครับว่ามันมีมากมีน้อยอย่างเงี้ยจะทำยังไงทีนี้ที่ผมเขียนบอกไว้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าเรื่องเงินทองเนี่ยรัฐบาลจีนเขาควบคุมอย่างเข้มงวดถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนกฎอะไรให้มันแบบว่ารัดกุมขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอยู่ดีเขาก็จะปรับระบบแล้วก็จะเปลี่ยนเลยอาจจะแบบว่าอยู่ดีใช้ระบบไม่ได้สัก 3-4 วันหรือเป็น1อาทิตย์1สัปดาห์เงี้ยนะฮะแล้วอยู่ดีก็เอ๊ะทำไมอยู่ดีวงเงินจำกัดไปอยู่ดีทำไมต้องขอเพิ่มหลักฐานอะไรเงี้ยอาจจะมีได้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจเพราะยังไงเขาปรับไปแล้วคุณก็ต้องตามเขาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้ปรับไปอีกเนี่ยผมค่อยมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าล่าสุดมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับและสำหรับการสั่งของจากจีนมาขายแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือคุณจะขายมันอย่างไรนะครับซึ่งผมมี WBL ก็คือ Business Learning
เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะรู้วิธีหาเงินรู้วิธีขายของนะครับ WBL ก็สอนอยู่ก็ตอนนี้ก็มีคอร์สที่ยอดนิยมอยู่ก็คือเปิดเผยความลับระเบิดยอดขายกับ Lazada คอร์สนี้จะทำให้คุณมียอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนใน Lazada ซึ่งเป็นห้างออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าคุณกำลังจะเริ่มขายของออนไลน์หรือว่าคุณมีเงินทุนน้อยทำได้หมดนะครับยังไงสนใจก็แอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าถามได้เลยนะครับแล้วคนที่เข้ามาดูแล้วลืมกด Subscribe นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ